เอ๊ะยังไงคำตอบบุ๋มหลังถูกโยงเป็นดารากล้กคลอดบุ๋มปนัดดาตอบหลังถูกสงสัยเป็นดารากล้คลอดเป็นประเด็นที่ทำเอาขาเมาส์ต่างออกมาแห่ดาวชื่อของดาราสาวกันเพียบเมื่อแองจี้โปรดิวเซอร์ในรายการข่าวใส่ไข่ได้ออกมาเผยคำใบ้ดาราสาวสวย2คนอายุ30บวกกับ40บวกที่กำลังอุ้มท้องใกล้คลอดแต่ไม่มีใครรู้ซึ่งแองจี้ยังเผยคำใบ้แรกว่า เป็นดาราดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดำคชาพาเป็นคนที่มดดำรู้จักและมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทีวีทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องจะคลอดก่อนรถเมคคนึงนิด และไออภิสดาส่วนคัมใบที่สองเป็นคนที่มดดำรู้จักเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมีความสามารถหลากหลายท้องแก่ใกล้คลอดเช่นกันแต่ไม่มีใครรู้ว่าท้องซึ่งหลังจากที่แองจี้ออกมาเผยคัมใบก็ทำเอาชาวเน็ตอ่างพากันแห่เดาชื่อสองดาราสาวกันสนันและบางคนยังเดาว,ว่าคัมใบอายุ30บวกอาจจะเป็นสาวซาร่าโฮเลอร์และ40บวกนั้นอาจจะเป็นสาวบุมปนัดดา ล่าสุดบุ๋มได้ให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐออนไลน์ถึงประเด็นนี้ว่าตอนนี้ยังไม่สรดวกให้สัมภาษณ์เพราะมาทำงานต่างจังหวัดแต่ถ้ามีข่าวอะไรจะชี้แจงเองตามสไตล์ของแม่บุ๋มงานนี้ชาวขาเผือกทั้งหลายคงจะต้องอดใจรอกันอีกสักนิดแล้วค่ะว่าข่าวเมาส์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นสาวบุ๋มจริงหรือเปล่ารอแม่มาให้คำตอบเลยค่ะ